ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็อยากจะกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งนะครับ จำได้ว่าเคยพูดไปหลายครั้งหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลน,นะครับก็รู้สึกว่าเออถ้าเราคุยเรื่องนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของเออตกรถก็คือตอนนี้ตลาดหุ้นนะฮะวันที่มันมันวันนี้ก็น่าจะแตะประมาณพันสแล้วนะครับถ้าเทียบจาก 950จุดนะฮะหลังจากเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากภายในเวลาอันสั้นนะครับขึ้นมาประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์ี่กว่าเปอร์เซ็นต์นี่โคตรเยอะนะครับโคตรเยอะแบบมหาศาลมากนะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นทีละ่เปอร์เซ็นต์นี่มากมายนะครับแต่ก็หลายคนนะครับก็ตั้งตัวไม่ทันนะครับก็ประมาณ มันใช้เวลาแค่ประมาณไม่กี่เดือนเองอะสองเดือนมั้งเดืนอน2เดือนนะครับก็โดยเฉพาะนักทุนมือใหม่นะครับเพราะว่านักทุนมือใหม่จํานวนมากเนี่ยก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าช่วงโควิด -19 ีเนี่ยนะครับมีนักทุนจนํานวนมากเข้ามาตลาดนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่มีความรู้มีเงินนะที่ปกติเขาจะทํางานกันหนักๆนะครับอาชีพนุนนี้นะครับก็ว่างมากขึ้นนะครับเพราะคนเหล่านี้ว่างเนี่ยเขาก็มาหันมาพัฒนาตัวเองนะครับศึกษาความรู้ส่วนหนึ่งที่เขาศึกษากันก็เป็นเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนนี่แหละนะครับ หลายคนก็มีปัญหาว่าตกรถซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัญหาที่ผมเจอเนี่ยก็จะมาจากนักทุนมือใหม่เป็นหลักนะครับเขาได้เป็นมือเก่าๆเนี่ยเขาชินแล้ะอย่างผมนี่ชินแลวนะซ,ซื้อซื้อไม่ทันก็ชินนะเรื่องธรรมดานะครับไม่ทันก็ไม่ทันนะแต่คนมือใหม่เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะกังวลน,นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นไอเดียไว้นะครับว่าเอ้ยตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะสำหรับสำหรับแง่มุมการลงทุนนะครับนั่นก็คือเรื่องของ การเจอซังคอสฟลอเรซี acy, นะครับซังคอสฟลเรซี acy, หรือต้นทุนจมเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นการเป็นอคติด้านการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่เหมือนเราไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในกรณีนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการไปสนใจราคาในอดีตของหุ้นจนมากเกินไปนะครับอย่างหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันต่ก่อนนะครับตะก่อนเนี่ยราคาหุ้นมะันอยู่ที่ หบาทนะครับตลาดหุ้นตอนหนึ่งพันมันอยู่หบาทเนื้พันสี่มันขึ้นมาแล้วเป็นสิบาทอะ่ะขึ้นมาขึ้นมาสองเด้งอ่ะนะครับ่าขึ้นขึ้นขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งนะครับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยจะกังวลมากเราก็จะรู้สึกว่าไม่ทำทำ,ทำไม่กล้าทําใจซื้อเลยนะเพราะรู้สึกว่าโอ้โหหมายถึงว่ามันมันขึ้นมาแล้วตั้งสองเด้งอะ่ะเข้าใจไหมหมายว่ามันขึ้นมาแล้วเยอะมากเลยอะ่ะมัน คือส่วนใหญ่นะครับมันคือส่วนใหญ่เนะี่ยหลายคนก็รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้นนะมันอาจจะยังถูกอยู่ก็ได้อย่างที่ผมเคยบอกว่ามีคนมาเสนอแบงขายแบงร้อยให้เราเนี่ยคะา50บาทเราไม่ซื้อวันต่อไปเขาขายเราเจบาทถามว่ามันแพงขึ้นไหมมันก็แพงขึ้นแต่ถามว่ามันยังถูกไหมมันก็ยังถูกนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเนะี่ยรู้ผมเชื่ออยางงี้เลยนะหลายคนรู้ครับว่าขึ้นมาเยอะเนี่ยไม่ก็ไม่ได้แปลว่าแพงแต่มันทําใจยากอะ คือการซื้อนะี่คือการยอมรับนะว่าเราตัดสินใจผิดไปเมื่ออดีตที่ผ่านมาถูกไหมเราตัดสินใจกําไรเราหายไปแล้ว100%นะครับแต่อันนี้เป็นทักษะสําคัญนะสิ่งที่ผมจะพูดว่าไม่มีใครตัดสินใจถูกเสมอในตลาดหุ้นนี้ผมก็ผิดครับอันนี้คือผมก็ทำแล้วหรือผมก็ผิดใช่ไหมเพราะว่าตลาดหุ้นลงมาจากพันเผมไม่ได้ขายเลยนะไม่ได้ขายเลยหุ้นลงมา70บางตัวลงมา70 แ0ผมไม่ขายเลยนะครับซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ผิดนะถ้าถ้ารู้ว่าจะลงขนาดนี้ผมขายก่อนแล้วผมมาช้อนซื้อที่หลังผมก็รวยเลเทแล้วถูกต้องไหมครับแต่ผมก็ไม่ได้ทำเนาะเพราะว่า สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีใครตัดสินใจถูกตลอดหรอกแต่คนที่อยู่ในตลาดมานานๆอ่ะมันจะรู้แหละมันก็จะชินนะครับถ้า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 หมายถึงว่าถ้าเราผิดพลาดแล้วเราพยายามจะเข้าใจมันน่ะเราก็จะชินว่าเออจริงๆแล้วมันมันเป็นแบบนี้แหละครับหมายถึงว่ามันไม่มีมันมันไม่มีใครตัดสินใจถูกตลอดหรอกแต่โดยภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะมันก็ควรจะถูกบ้างนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดอย่างที่ผมบอกอ่ะคือมีคนมาขายแบงค์ลอยให้75บาบาทอ่ะ แต่มันก็ยังถูกอยู่ดีนะนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะ่ะเนงนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มองภาพราคากับมูลค่าเป็นหลกักอย่าไปยึดติดกับราคาในอดีตเยอะเพราะว่าถ้าเรายึดติดราคาในอดีตเยอะเราจะทําใจซื้อไม่ลงนะครับเพราะว่าหุ้นตอนนี้มันขึ้นมาเยอะจริงๆนะครับขึ้นมาเป็น100%หลายตัวมากนะครับโดยเฉพาะหุ้นเล็กๆกลางๆเนี่ยขึ้นมาเยอะแบบเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะถูกไหมมันจะขึ้นต่อไปแบบ อีกเด้งหนึ่งก็ได้อะถ้าเราไม่ซื้อวันนี้เราอาจจะเสียพลาดอะไรไปหรือเปล่าแต่ก็อีกเหมือนกันครับสิ่งที่อยากจะบอกคือมันอาจจะลงก็ได้นะมันก็อาจจะไม่ใช่การคิดคือผมอาจจะไม่ได้คิดถูกก็ได้ใช่ไหมมันจะกลับไปขาย50บาทอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ประมือมูลค่าไงครับถ้าเรามั่นใจว่ามันคือแบงค์ร้อยอะถูกไหมถ้าเรามั่นใจว่ามันคือแบงค์ร้อยอะมันจะ75บาทหรือมันจะ50บบาทอะมันก็ถูกอยู่ดีแหละมันในตลาดหุ้นมันไม่มีใครชนะแบบ หมดจดอะครับมันไม่มีใครซื้อหุ้นได้ที่ราคาต่ําสุดแบบโอ้โห perfectly ชั้นนี้คือที่หนึ่งของจักรวาลมันไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกครับทุกอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะมีถูกมีผิดนะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะใช้คําว่าผิดด้วยซ้ำอะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะซื้อแบงค์ร้อยในราคา75บาทมันคือการตัดสินใจที่ถูกนะมันไม่ได้ผิดเลยอะเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้ให้กําไรที่ดีที่สุดกับเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราผิดพลาดนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให,ให้กลับไปย้อนมองเรื่องราคาแล้วก็มูลาค่าให้ดี ให้เยอะๆเลยนะครับหลายคนจะบอกว่าหุ้นนี้แพงมากนะครับหุ้นตอนนี้แพงมาก PE สูงมากแต่จะบอกว่าจริงๆตลาดหุ้นเขาอาจจะมองไปถึงสถานการณ์ปกติแล้วก็ได้เนาะคือปีนี้อ่ะมัน PE มันแพงเพราะว่าไตมาสหนึ่งมันงบมันไม่ดีหรือเปล่านะครับหลายคนก็อาจจะมองอาจจะถือ3ปี5ปีเนี่ยงบมันอาจจะ กลับมา r e c o v e r y แล้วก็ได้อาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองการลงทุนด้วยถ้ามองระยะสั้นก็อาจจะแพงแหละอาจจะอาจจะไม่ซื้ออาจจะชะลอตัวไปก่อนแต่ถ้ามองระยะยาวหน่อยนะครับก็คงต้องกลับมองกลับมาว่ากําไรมันน่าจะกลับมาที่เท่าไหร่แล้วมันน่าจะกลับภายในมาในเวลาเท่าไห,หร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ลองดูตรงนี้ให้ดีแล้วก็ระวังเรื่องซั c o อสฟอ l l ซี y ที่เราอาจจะเจอแล้วก็กังวลอยู่นะครับ ผมก็เป็นครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกผมก็เป็นผมเห็นหุ้นที่ขึ้นมา100%ผมก็เจ็บใจอะ่ะเนอะแต่แต่ผมโชคดีนะครับว่าผมซื้อนะหมายถึงว่าผมก็ไม่ได้เจ็บปวดจากวิกฤตครั้งนี้นักเพราะว่าผมค่อนข้างจะตัดสินใจถูกเหมือนกันที่ตอนประมาณพันจุดเก้กว่าจุดเนี่ยผมซื้อไว้เยอะมากก็คือ ทุกบาททุกสตางค์ที่มีอ่ะก็เทเขาตลาดทุนหมดเลยนะครับเพราะว่าหงสบผมมันถูกแล้วอะคนจะบอกจะลงไป7 0 0จุด800จุดจะล่มสลายไปเลยอย่างเงี้ยผมก็ก็ไม่คิดอะไรนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ถูกแล้วมันจะผิดก็ผิดไม่เป็นไรอะ่ะก็อย่างที่ผมบอกว่าซื้อที่ซื้อแบงค์ร้อยราคา75มันก็ถูกแล้วมันจะลงไปขาย50ิอีกหรือเปล่าผมไม่รู้ไงแต่ผมรู้ว่ามันถูกแล้วนะครับยังไงก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าเออก็อย่าไปยึดติดกับอดีตมากนะครับมองปัจจุบันเป็นหลักดีกว่าว่า,า,ากูลลาาาอตงตอง,ตอง้ถ อ่ะนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆได้ใจความมันไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่อยากจะพูดเผื่อใครกังวลอยู่นะครับจะได้ฟังแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกไปเรื่อยๆนะครับจะได้ทําใจได้อ่ะมาเป็นที่คําถามจากทางบ้านบ้างนะครับไม่ได้ตอบนานเลยอยากให้วิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยครับโอเคถ้ามีโอกาสเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะอยากฟังเรื่องการขอเพิ่มทุนหุน้นบรอนนะครับวันนั้นลงทุนควรจะวางแผนถือต่อไปหรือเพิ่มทุนหรือใครทิ้งนีครับอันนี้เคยพูดไปแล้วเนอะนะครับเอ่อ ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายนำไปคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อผมโยนทางภาษีได้หรือไม่ถ้าได้เหตุใดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจึงนำไปหาเปอร์เซนต์กับไรายได้รวมหรือกำไรขั้นต้นเพราะประโยชน์ที่จะได้ภาษีก็รออีกทางค่าเสื่อมจริงน้ำหนักจริงๆมีน้ำหนักต่อรายได้ไหมครับคือ ค่าเสื่อมถือเป็นไรายได้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับแล้วก็ตัดเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทก็มีผลทางภาษีอยู่แล้วเพราะทำให้จ่ายภาษีน้อยลงแต่เวลาที่เขามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รายได้รวมเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์รายได้กับอะไรขั้ต้นเนี่ยมันคือการวิเคราะห์ว่าเออมันมีสัดส่วนเท่าไหร่เป็นยังไงเหมาะกับธุรกิจไหมมากไปหรือน้อยไปยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของการภาษีแล้วนะครับคืออันนั้นมันก็คือ f i n a n c i a l accounting นะคือการทำบัญชีการเงินเพื่อส่งสัมภากระก,ก็เรื่องหนึ่นอันนนี้้คคืมกาารทลยๆเป็แ m a n แม a l Accounting และคือบัญชีบริหารเพื่อการวิเคราะห์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ในช่วงวิกฤตได้ยินจากนักลงทุนส่วนใหญ่จะแนะนําให้ถือหุ้นขนาดกลางถึงใหญ่เพราะเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงเจอพายุก็ล้มยากต่างจากหุ้นขนาดเล็กที่เติบโตดีแต่อาจจะปลิวได้เมื่อเจอพายุแต่ด้วยตลาดหุ้นที่เด้งมาเร็วขนาดนี้หุ้นใหญ่กลับมาแพงบางตัวยังสูงกว่าก่อนเจอโควิดอีกถ้าต้องการหาหุ้นที่ราคาย,ยังไม่แพงกว่ามูลค่าหุ้นใหญ่ๆหหาการเติบโตมากๆไม่ค่อยมีถ้าเป็นหุ้นเล็กๆก,ก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่คิดว่ายังพอมีอัพไซด์ที่เบคิดว่าน่าลงทุนไหมครับต้องคิดเรื่องคควาาามเเสีี่่่่ยยยงงและอออััไไซด์น้ทหรรบ มอง1-2ปีสุดท้ายแล้วหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ไม่สําคัญเท่ามูลค่าครับจะเป็นหุ้นใหญ่ถ้าราคาแพงกว่ามูลค่าก็ไม่น่าซื้อเนาะหรือว่าถ้าจะเป็นหุ้นเล็กราคาถูกกว่ามูลค่าก็น่าซื้อได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไปปรับที่ margin o f f s e t y ก็ได้ครับว่าเราควรจะให้ margin o f f s e t y ของหุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยมากหน่อยนะครับโดยปีหนึ่งเนี่ยผมมองว่าส่วนลดควรจะได้สัก2 0 3 0เช่นเอ่อปีหนึ่งนะลงทุนปีถึง2ปีถ้าเป็นหุ้นใหญ่อาจจะมองเอาไซสัก20%หุ้นเมอดาา์งจะนันบ ปกติแล้วพี่เบสลงทุนหุ้นกลุ่ม m อ i เยอะไหมครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอเป็นหุ้นเกินหมดเลยใช่ไหมครับไม่เคยผมไม่เคยจาเลยครับว่าตัวไหนเป็น m อ i มเป็นเซ็ตผมมองมันก็เป็นหุ้นธรรมดาเนี่ยแหละครับผมไม่เคยมานั่งนับว่าไหนเป็นอะไรบ้างเนือันนี้คงตอบให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้สนใจมันไม่แมทเชอร์กับผมขนาดนั้นนะครับนะโอเคปกติเอิร์เนอรที่นำเอิร์เนอรที่มาคํานวณจะเป็นงบจบปีใช่ไหมครับ คำนวณอะไรเอ่ย <c oughs> คำนวณอะไรไม่รู้เหมือนกันถ้าคำนวณมูล,ลค่าก็อาจจะต้องเป็น forward จบปีนะครับแต่ถ้าเป็นคำนวณ PE ทั่วไป trailing PE ก็12เดือนย้อนหลังนะครับ TTM นะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมีคําถามอีกเดี๋ยวกลับมาตอบเทปหน้านะครับเพราะว่าอันนี้ก็ก็เหนื่อยแล้วนะครับวันนี้อัดหลายเทปมากขอขอขออภยัยเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวฮะผมเลยก็ต้องอัดทิงไว้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์